นิด้าโพเผยผลสำรวจก้าวไกลพิธาครองอันดับหนึ่งประชาชนสนับสนุนมากที่สุดการเมืองวันที่30มิถุนายน2567 9:27 น.นิด้าโพเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองไตรมาส2ก้าวไกลพิธาครองอันดับหนึ่งประชาชนสนับสนุนมากที่สุดเศรษฐาคว้าอันดับ3เมื่อวันที่30มิถุนายน2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2/2567ทำการสำรวจระหว่างวันที่14-18มิถุนายน2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมืองจากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับหนึ่งร้อยละ 45.50 ระบุว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลเพราะชื่นชอบอุดมการณ์ทางการเมืองมีความรู้และความสามารถรอบด้านอันดับสองร้อยละ 20.55 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับสามร้อยละ 12.85 ระบุว่าเป็นนายเศรษฐาทวีสินพรรคเพื่อไทยเพราะมีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจและมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาของประเทศอันดับ4ร้อยละ 6.85 ระบุว่าเป็นนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความน่าเชื่อถือการทำงานมีความซื่อสัตย์สุจริตอันดับ5ร้อยละ 4.85 ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรพรรคเพื่อไทยเพราะมีวิสัยทัศน์มีความเป็นผู้นำและมีความรู้ความเข้าใจปัญหาของประเทศอันดับ6ร้อยละ 3.40 ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยเพราะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารที่โดดเด่นและมีความน่าเชื่อถืออันดับ7ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยเพราะมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารเข้าถึงประชาชนและชื่นชอบนโยบายที่ผ่านมาร้อยละ 3.40 ระบุอื่นๆได้แก่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรคพลังประชารัฐนายเฉลิมชัยศรีอ่อนพรรคประชาธิปัตย์นายวราวุธศิลปอาชาพรรคชาติไทยพัฒนานายชัยธวัฒน์ตุลาธนพรรคก้าวไกลนายชวนหลีกภัยพรรคประชาธิปัตย์นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาพรรคประชาชาติพลตำรวจเอกทวีสอดส่องพรรคประชาชาตินายเทวันลิปตพันลบพรรคชาติพัฒนานายวิโรจน์ลักขณาอดิศรพรรคก้าวไกลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชพรรคเสรีรวมไทยและร้อยละ 0.55 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่าอันดับหนึ่งร้อยละ 49.20 ระบุว่าเป็นพรรคก้าวไกลอันดับ2ร้อยละ 16.85 ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทยอันดับ3ร้อยละ 15.00 ระบุว่ายังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ4ร้อยละ 7.55 ระบุว่าเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ5ร้อยละ 3.75 ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์อันดับ6ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยอันดับ7ร้อยละ 1.75 ระบุว่าเป็นพรรคพลังประชารัฐอันดับ8ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็นพรรคไทยสร้างไทยร้อยละ 1.05ระบุอื่นๆได้แก่พรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังและพรรคไทยพรรคดีและร้อยละ 1.10 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจพี
ิกมินติตามินเซนยกขบวนเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังละครข่าวสดทีวีไกด์วันที่30มิถุนายน2567 4:18 น.พีคมินติตามินเซนยกขบวนเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังสุดเซอร์ไพรส์หนุ่มกัญชัยขอทำหน้าที่อีกครั้งสุดดูเดือดรายการตีท้ายครัวเวลา 14:15 น.ช่อง3โปรแกรมรายการทีวีช่อง3 5:05 น.เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์อูพานุชวนมางานบุญที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่วัดจอมพระอำเภอยางชุมน้อยจอศรีสะเกษตามติดขบวนแห่อัญเชิญองค์พระเพื่อร่วมในพิธีพุทธพิเศษและยกฉัตรสุวรรณมาลิกเจดีย์จำลอง 14:15 น.ตีท้ายครัวพีคมินติตามินเซนยกขบวนเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบเต็มพิกัดสุดเซอร์ไพรส์หนุ่มกัญชัยขอไทยหน้าที่อีกครั้งดูเดือดแบบโหนกระแสช่อง 7:55 น.ร้อยเรื่องเมืองไทยตอนพยายามเกาะงามแห่งระนองเกาะขนาดใหญ่ชายฝั่งทะเลอันดามันล้อมรอบด้วยธรรมชาติหาดทรายสวยแนวหินงามดำน้ำดูปะการังเวิ้งทะเลโค้งเว้าป่าไม้อุดมสมบูรณ์แถมนกเงือกบินเข้ามาให้ผู้คนชื่นชมน้ำทะเลใสราวกระจกสมเป็นเพชรน้ำงามแห่งระนองเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนไม่ขาดสายทุกฤดูกาล 13:00 น.โซน7เขตพิศวงตอนไม่มีวันทิ้งกันเกรซควงอ้นหวังให้ลืมแฟนเก่าแต่กลับถูกตามทวงคืนช่อง True For You 24:18 น.40 น.แถวตรงแสบอีหลีพอน่ารักปนความป่วนของเหล่าเด็กโซนนำแสดงโดยตูมตามยุทธนาแซกชุมแพนโมไทยบ้านดาวสเตนล่าอินเตอร์รุ่งระดาและแคนดี้สุภาพัฒน์ที่ยกขบวนมาสร้างความสนุกวันชัยชำแหละสว.แต่งตั้งจัดตั้งเหมือนหรือต่างกันยังไงชี้เหมือนกันตรงสั่งได้การเมืองวันที่30มิถุนายน2567 9:53 น.วันชัยชำแหละสว.แต่งตั้งจัดตั้งต่างกันยังไงชี้เหมือนกันตรงสั่งได้ย้อนถามจะโทษใครในเมื่อกติกาเปิดช่องระบุสว.เป็นแค่สภากลั่นกรองไม่มีอำนาจอะไรเมื่อวันที่30มิถุนายน2567นายวันชัยสอนสิริสว.โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องจากสว.แต่งตั้งสู่สว.จัดตั้งระบุข้อความว่าเห็นพูดกันมากว่าสว.ที่ได้รับเลือกคราวนี้มาจากการจัดตั้งของพรรคการเมืองทั้งนั้นแล้วก็วิเคราะห์กันไปเยอะแยะว่าสว.ชุดนี้จะมีอำนาจต่อรองเรื่องนั้นเรื่องนี้และอาจเป็นเครื่องมือทางการเมืองของพรรคการเมืองบางพรรคเสมือนว่าสว.ชุดนี้จะมีอำนาจราชศักดิ์เยอะแยะเสียเหลือเกินความจริงเมื่อสว.ไม่มีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีเสียแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยธรรมดามากเป็นแค่เพียงสภากลั่นกรองเท่านั้นจะตั้งคนในองค์กรอิสระด้วยตัวเองยังไม่ได้เลยต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาชุดต่างๆเขาส่งมาให้เสียก่อนจึงจะทำได้มีได้มีอำนาจอะไรในตัวเองสักเท่าไหร่พูดกันมากไปเปล่าบางทีก็เยอะจนเลอะเทอะไปเสียด้วยนายวันชัยระบุต่อว่ามาดูซิว่าสว.แต่งตั้งกับสว.จัดตั้งต่างหรือเหมือนกันอย่างไรต่างกันตรงที่สว.แต่งตั้งนั้นจะต้องหาคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวดูดีมีสกุลประเภทที่เป็นอดีตข้าราชการอธิบดีปลัดกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ทับนายกองครูบาอาจารย์แล้วก็เอามาแต่งตั้งส่วนสว.จัดตั้งก็จัดกันเข้ามาต้อนกันเข้ามาสารพัดไม่ว่าจะเป็นแม่ค้ากล้วยทอดคนขับรถพิธีกรงานแต่งโฆษกงานวัดอสม.และอื่นๆจัดกันเข้ามาแล้วก็เอามาเป็นสว.จากการจัดตั้งที่เหมือนกันก็น่าจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือสั่งได้บอกได้ขอได้ดีครับผมเหมาะสมครับนายได้ครับท่านผมก็มีความเชื่อมั่นว่าทั้งสว.แต่งตั้งและสว.จัดตั้งค
คงเสียบบัตรเป็นและก็คงจะกดปุ่มเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงได้ก็เท่านั้นแหละจะอะไรกันนักหนาประเภทมีความรู้ความสามารถแต่ไม่ทำหรือเก่งแต่ไม่กล้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะโทษใครละก็กฎกติกามันเปิดช่องให้แต่งตั้งได้ให้จัดตั้งได้จับได้ไล่ทันก็ว่ากันไปจับไม่ได้ไล่ไม่ทันท่านก็มาเป็นสว.เลิกขายกล้วยแขกเลิกขับรถเลิกเป็นพิธีกรงานวัดแล้วก็มารับเงินเดือนภาษีของประชาชนกันต่อไปใครจะว่าอย่างไรก็แค่นั้นแล้วใครจะไปดีกว่าใครละก่อนรับตำแหน่งใครที่บนหลวงพ่อสำริดประสิทธิโชควัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันไว้ก็อย่าลืมมาแก้บนนะไม่อย่างนั้นระวังจะโดนสอย